ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปต่อไปนี้นะครับก็เป็นคลิปเจาะข้อสอบนะครับพ.ร.บ.โรงรับจำนำนะครับอ๋อนะครับพูดถึงจุดเน้นเลยนะครับในส่วนของพ.ร.บ.โรงรับจำนำนะครับที่จะออกข้อสอบนะครับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการรับจำนำนะครับอะไรคือการรับจำนำนะครับการรับจำนำนะครับก่อนอื่นก็คือมันจะต้องมีหนี้อยู่ก่อนนะครับมีหนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็รับสิ่งของนั้นนะครับเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้นะครับซึ่งหนี้ที่ว่านะครับก็จะต้องไม่เกิน100,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกนะครับที่จะออกสอบได้นะครับต่อไปนะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของเจ้าพนักงานนะครับผู้ออกใบอนุญาตนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตคือใครบ้างนะครับในส่วนของคตม.นะครับก็ได้แก่นะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็ใหญ่สุดของกรมนะครับในส่วนของกตม.นะครับต่อไป2นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนะครับก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่3นะครับข้อห้ามในการรับจำนำนะครับข้อห้ามในการรับจำนำมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับห้ามรับจำนำหรือห้ามถ่ายทรัพย์นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 08:00 นนะครับต่อไปนะครับ2นะครับห้ามรับจำนำนะครับจากภิกษุสามเณรนะครับหรือว่าเด็กต่ำกว่าอายุต่ำกว่า15 ปีนะครับต่อไป3นะครับห้ามรับจำนำนะครับของทางราชการนะครับหรือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้แจ้งความไปแล้วนะครับว่าเป็นของหายนะครับต่อไป4นะครับประเด็นที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับข้อมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีกรรมการนะครับประกอบไปด้วยนะครับอธิบดีกรมตำรวจนะครับหรือว่าในส่วนของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีอัยการสูงสุดนะครับมีอธิบดีกรมการปกครองนะครับมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับมีในส่วนของพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับแล้วก็มีหัวหน้ากองทะเบียนนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นเลขานุการนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่5นะครับที่จะออกสอบได้นะครับประเด็นที่5ที่จะออกสอบได้นะครับก็คือเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับ1นะครับกำหนดท้องที่ที่อนุญาตนะครับ2กำหนดจำนวนโรงรับจำนำนะครับ3นะครับพิจารณาการขออนุมัติตั้งโรงรับจำนำนะครับแล้วก็ประเด็นที่6นะครับเรื่องของท้องที่ที่กำหนดจำนวนนะครับท้องที่ใดนะครับที่มีการกำหนดจำนวนโรงรับจำนำนะครับว่าให้ตั้งโรงรับจำนำได้กี่โรงนะครับให้ใช้วิธีการประมูลนะครับว่าผู้ประกอบการรายใดจะเป็นผู้ได้ตั้งโรงรับจำนำนะครับแต่นะครับในกรณีนี้นะครับไม่ให้ใช้กับกรณีโรงรับจำนำของเทศบาลนะครับก็ไม่รวมของเทศบาลไปด้วยนะครับซึ่งเทศบาลก็มีอำนาจในการออกสถานธนานุบาลนะครับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะตั้งโรงรับจำนำนะครับประเด็นที่จะออกสอบได้ก็คืออายุนะครับอายุไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์นะครับต่อไปประเด็นที่8นะครับที่จะออกสอบได้นะครับก็คือเรื่องของผู้ขออนุญาตนะครับผู้อนุญาตนะครับผู้อนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำนะครับก็คือคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับเป็นผู้อนุญาตแต่ผู้ออกนะครับก็คือท่านอธิบดีกรมการปกครองและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการอุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ต่อใครนะครับอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับก็คือยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมการปกครองหรือยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับการยื่นอุทธรณ์ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30 วันนะครับใบอนุญาตนะครับใช้ได้ถึงวันที่31ของปีที่อนุญาตนะครับก็มีเพียงแค่พ.ร.บ.โรงแรมเท่านั้นนะครับที่มีใบอนุญาตนะครับ5ปีนะครับนอกนั้นก็ถึงวันที่31ของปีที่อนุญาตนะครับต่อไปนะครับเรื่องของป้ายนะครับจะต้องให้มีคำว่าโรงรับจำนำนะครับแสดงไว้ในที่เปิดเผยนะครับบริเวณหน้าร้านนะครับต่อไปนะครับการย้ายสถานที่รับจำนำนะครับย้ายได้นะครับเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับไม่ใช่ย้ายได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับให้ย้ายเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่13นะครับห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับโดยดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็น
เงินต้นนะครับ 2,000 บาทนะครับก็ให้เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ2ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าในส่วนที่เกินร้อยละเกิน 2,000 บาทนะครับก็ให้เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับในส่วนที่เกินนะครับแล้วก็กรณีไม่เกิน15วันนะครับก็ให้คิดกึ่งหนึ่งนะครับกรณีที่เกิน15วันนะครับก็ให้นับเป็น1เดือนนะครับแล้วก็เศษสตางค์นะครับให้ปัดทิ้งนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่4นะครับผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ไถ่ทรัพย์จำนำนะครับกรณีใดบ้างนะครับที่ผู้รับจำนำจะต้องไม่ยอมให้มีการไถ่ทรัพย์จำนำนะครับก็คือ1นะครับได้รับแจ้งนะครับว่าได้สิ่งของที่จำนำนั้นนะครับได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับหรือนะครับมีเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับประเด็นที่15นะครับเรื่องของผู้รับจำนำต้องทำงบรายเดือนนะครับยื่นต่อผู้ออกใบอนุญาตนะครับภายในไม่เกิน90วันนะครับต่อไป16นะครับคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับสั่งให้พักใบใช้ใบอนุญาตได้นะครับคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน3เดือนนะครับหรือว่าสั่งเพิกถอนนะครับกรณีที่ผู้รับจำนำนะครับหรือกรรมการฝ่าฝืนพรบนี้นะครับหรือกรณีที่ผู้รับจำนำนะครับหรือกรรมการนะครับขาดคุณสมบัติต่อไปประเด็นที่17นะครับผู้รับจำนำนะครับสามารถอุทธรณ์คำสั่งนะครับให้พักใช้หรือให้เพิกถอนนะครับต่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำนะครับโดยยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน30วันนะครับต่อไปประเด็นที่18นะครับกรณีเลิกโรงรับจำนำนะครับจะต้องแจ้งไม่น้อยกว่าแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับไม่น้อยกว่า7วันนะครับต่อไปนะครับ19นะครับประเด็นที่19นะครับผู้รับจำนำตายนะครับผู้รับจำนำตายนะครับตายญาติขอยื่นต่อคณะกรรมการนะครับเพื่อขออนุญาตนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ขอเข้าทำการแทนนะครับหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ภายใน30วันนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะเป็นผู้เข้าควบคุมโรงรับจำนำแทนนะครับก็ประเด็นสั้นๆนะครับเจาะเฉพาะที่น่าจะออกข้อสอบนะครับก็ติดตามได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปเต็มนะครับอันนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะครับก็สวัสดีครับ